นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังขยะวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพระคุณสมเด็จหรือว่าพระจุลพระจอมเกล้าที่เป็นต้นเรื่องที่มาสร้างวัดป่าราชาธิวาสแห่งนี้ถือว่าวันนี้ครบ200ปีที่ทราบข่าวนะครบ200ปี200ปีขวดชีวิตคนทั้ง3คนที่ถึงครบรอบวันนี้พวกเราก็ได้มาลำลึกถึงและก็เป็นการทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพระองค์ท่านอย่างที่โฆษกได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อก็ได้ยินขึ้นมาบ้างนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทที่มารวมกันในวันนี้ก็แสดงออกถึงมุทิตาสักการะและมุทิตาจิตเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านจะได้รับหรือยังไงอันนั้นก็คือเป็นเรื่องส่วนหนึ่งเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านปรินิพพานไปแล้วท่านของเราก็รู้ว่าท่านปรินิพพานเข้าสู่นิพพานไปแล้วแต่ว่าถึงวันวิสาขบูชาเราก็ยังทำบุญรำลึกถึงเรื่องด้วยเครื่องสักการะตอนวันวิสาขบูชามาฆบูชาอย่างนี้แหละเราไปรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันเมื่อถึงครบรอบมาเราก็รำลึกถึงพระคุณผู้มีปกรคุณผู้ทำคุณให้กับวัดวาศาสนาให้กับพวกเราเรียกว่าบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราอยู่เบื้องหลังจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะแสดงความกตัญญูต่อผู้มีอุปการะคุณนี่แหละท่านเจ้าพระคุณพระจุลพระจอมเกล้าพระองค์ท่านก็เนี่ยมีพระคุณได้ตั้งวงกรรมฐานวงธรรมยุทธที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ศึกษาได้ถามไทยในครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเหมือนกันจากนั้นก็ได้อ่านตำรับตำราที่เป็นประวัติของท่านพอหาได้อ่านความเป็นมาของวงการอันนี้ก็เนี่ยสรุปแล้วก็คือพระองค์เจตนาดีเพื่อจะส่งเสริมสิ่งไหนที่มันล่อยหลอหลอมแหลมมันไม่ก้าวหน้ามันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็พยายามทำให้ดีให้ถูกต้องในจุดนั้นๆแต่นี้มาพูดถึงเรื่องการสายของครูบาอาจารย์จังสายหลวงปู่เสาก็ดีหลวงปู่เสากันตะซิโลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตครูบาอาจารย์สายกรรมฐานกันล้วนแล้วแต่ท่านออกพอออกบวชเข้ามาท่านก็ศึกษาพอรู้แนวทางปริยัติจากนั้นท่านก็ลงมือปฏิบัติแต่ปริยัติท่านก็รู้ในพระวินัยเพราะว่าหลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นตระกูลของพระคัมภีร์ในยุคนี้ท่านก็บอกว่าพระทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาในหลักพระธรรมวินัยพวกเธอท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบต้องอยู่ในวินัยศีล220จด7อย่าให้ขาดตกบกพร่องรักศีลอภิสมาจารย์อีกให้แท้รู้แล้วจำนวนรู้แล้วที่ศีลอภิสมาจารย์ก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะว่าในครั้งพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะพระมหากัสสปะเป็นประธานสงฆ์ที่ประชุมกันที่ถ้ำสัตบัณฑกูหาท่านก็หารือกันแล้วว่าถามพระอานนท์ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก่อนจะปรินิพพานน่ะ
พระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างท่านอานนท์อันนี้ก่อนพระอานนท์ก็ได้เสนอขึ้นมาในข้อหนึ่งในหลายๆข้อมีข้อหนึ่งว่าเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยที่หยุมหยิมกฎระเบียบที่หยุมหยิมในหลักพระธรรมวินัยให้พวกเธอท่านทั้งหลายประชุมกันและก็ถอนสิกขาบทเหล่านั้นออกได้นะอานนท์แต่นี้พระอานนท์ก็ไม่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอาบัติที่หยุมหยิมอาบัติที่เล็กน้อยนั่นเป็นยังไงอันนี้ก็คือจากนั้นก็พระมหากัสสปะก็ได้ตำหนิพระอานนท์แต่พระอานนท์ก็ยอมรับเพราะว่าเป็นช่วงที่สุขระหุกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็คิดไม่ออกผลที่สุดพระสงฆ์ก็ไปชุมกันลงมติเราจะเอาตรงไหนออกผลที่สุดก็มีความคิดไม่เอกฉันไปคนละทิศคนละทางจากนั้นพระสงฆ์ที่เข้ามาในกลุ่มก็ไม่คล้ายๆกับต่างคนต่างคิดถอดถอนไปคนละทิศคนละทางท่านนี้พระมหากัสสปะที่เป็นประธานสงฆ์ท่านก็บอกว่าเอาเถอะนะพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมและวินัยพระวินัยว่าดีแล้วนี้ท่านก็ปกครองสงฆ์มาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาแล้วนี้พวกเราจะมาลื้อมาถอนกันที่หลังมันก็คงจะลุ่มๆดอนๆคงจะไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นผมขอประกาศให้สงฆ์หมู่เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าเราคงไว้ตามเดิมดีไหมอันนี้แหละคือความเป็นมาของพระวินัยพระสงฆ์ทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุคงไว้ตามเดิมไม่มีการถอดถอนนี่แหละหลวงปู่มั่นท่านก็ยึดในจุดนี้เหมือนกันท่านบอกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพวกเธอท่านทั้งหลายเข้ามาอันนั้นก็ไม่จำเป็นข้อนี้ก็ไม่จำเป็นจะไปรื้อไปถอนไม่ถูกนะท่านพวกท่านทั้งหลายนะถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่มีศีลไม่มีวินัยอยู่กับตัวเองจิตใจของพวกเธอท่านทั้งหลายจะเศร้าหมองเป็นไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำจะมองไม่เห็นสัจธรรมเพราะนั้นเรื่องศีลและวินัยเป็นเบื้องต้นพวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลแล้วเชื่อมั่นในตนเองไปองค์ที่ใดก็องค์อาจกล้าหาญไม่คันค้าไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้มีศีลอยู่ในยุทธศีลาจารวัตรนี่แหละถ้าหากว่าพวกเธอท่านไม่มีศีลนะเหมือนกับคนมีผงธุลีมีฝุ่นผงธุลีปลิวเข้ามาใส่ตามันจะมองไม่เห็นถนนหนทางนี่ก็เหมือนกันน่ะถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์อาบัติเล็กๆน้อยๆมันจะเข้ามามาเป็นมลทินเข้าสู่จิตใจของพวกเธอท่านทั้งหลายพวกเธอท่านทั้งหลายจะมองไม่เห็นสัจธรรมอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวต้นตระกูลของพระกรรมฐานท่านให้เคารพในศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเบื้องต้นนะจากนั้นท่านก็สอนแนวทางสำหรับประพฤติปฏิบัติแต่วันนี้อาตมาภาพเองหลวงพ่อเองจะไม่พูดเรื่องกฎระเบียบอย่างอื่นนะจะสอนเรื่องแนวแถวของหลวงปู่มั่นหรือครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาแล้วก็มาแนะแนวแนะนำให้กับศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอาจจะเป็นประโยชน์เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาฟังเข้ามาศึกษาหลวงปู่มั่นหลวงตาก็ดีหลวงปู่ล่าก็ดีที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็อยู่ในตำรับตำราอยู่แล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วพระองค์ทำยังไงในวันเดือน6เพ็ญ นั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิที่โคนต้นโพขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้ฟังเอาไว้นะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจะเป็นคณาจารย์ไหนก็ตามในยุคใหม่รุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยจะอธิบายเรื่องกรรมฐานนั้นกรรมฐานนี่ก็ให้ฟังกรรมฐานพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้ก่อนกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีพระสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้ให้พวกเรายึดตามแนวแถวของพุทธะไว้นะฟังเอาไว้ในจุดนี้แต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเรากำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่าย
มันหลงลืมได้ง่ายเพราะนั้นให้สำทับกับพุทโธด้วยนะอันนี้ก็คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นเราจะว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้กรรมฐาน40อย่างพุทธานุสติธรรมาสังขารสีลาจาคากรรมฐาน40ก็เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่นี้เราผนวก2อย่างคือลมหายใจกับผนวกกับพุทโธเข้าไปอีกอันนี้ก็คือหลวงตามหาบัวที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อท่านก็เล่าเก่าๆให้ฟังท่านเมื่อท่านจบท่านได้มหาปริญญา3ประโยคที่วัดจังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงนักธรรมเอกและมหาปริญญา3ประโยคพร้อมกันในปีนั้นท่านว่าเพียงพอสำหรับที่จะมหาปริญญาเพราะการศึกษาตรงรู้จักแนวทางวิธีการแปลภาษาบาลีเป็นแนวทางแปลรู้จักภาษาบาลีขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอจากนั้นท่านก็ออกไปปฏิบัติไปศึกษากับหลวงปู่มั่นไปพบกับหลวงปู่มั่นครั้งแรกหลวงตามหาบวชไปพบเป็นวันแรกที่แถววัดดอยธรรมเจดีย์เนี่ยวัดบ้านตงโขบนามนแถบนั้นล่ะหลวงตามหาบวชเข้าไปกราบท่านในเวลาโพเพไกลๆค่ำนะวันนั้นน่ะพอไปเห็นถามหลวงตาหลวงปู่มั่นก็รู้จักมักคุณท่านก็ถามเราว่าอาจารย์มหาบวชได้เป็นมหาลูกศิษย์ที่จะเข้ามาศึกษากับท่านหลวงปู่มั่นก็บอกว่ามหาที่ท่านได้ศึกษามาได้ถึงกับมหาปริญญา3ประโยคนักธรรมตรีโทเอกแปลว่าสำหรับการศึกษานะเพียงพอสำหรับนี้แต่ท่านมาศึกษาธรรมะกับผมเนี่ยให้ท่านอยู่กับพุทโธนะอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้ววิชาความรู้ที่ท่านได้เรียนมานั่นน่ะอย่านำมาเปรียบเทียบนะขณะที่นั่งภาวนาปฏิบัติอย่านำตำรับตำรามาเปรียบเทียบเรานั่งขณะนี้อยู่ในฌานไหนปฐมฌานหรือจตุจฌานหรือจติจฌานหรือจตุทัชฌานอยู่ในฌานไหนอย่านำแนวความคิดนั้นอย่านำตำรับตำรามาเปรียบเทียบในขณะที่เรานั่งภาวนาให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นนะนั่นแหละแปลว่าความรู้ต่างๆที่เราเรียนมานั้นเอาใส่ยัดเข้าไปในตู้แล้วก็ใส่ล็อกกุญแจไว้ด้วยอย่าให้มันออกมาเพี้ยนพลาดให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นนะอันนี้ก็คือองค์หลวงตามหาบัวที่เข้าไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเป็นครั้งแรกจากนั้นหลวงตามหาบัวท่านก็เอาเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ลงมือปฏิบัติเลยท่านว่าวันแรกที่อยู่กับพุทโธนะหัวใจของเราไม่เคยปล่อยจิตปล่อยใจทะเลถลำถลายถลแหลกไม่รู้ไปไหนต่อไปไหนแต่ละวีแต่ละวันแต่ได้บังคับให้มันอยู่กับพุทโธโอ้โหท่านว่านะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากๆจริงๆการทำการทำงานมามากต่อมากไม่เคยหนักหนายิ่งกว่าบังคับจิตใจให้อยู่กับพุทโธอยู่ในความสงบนี่แหละท่านบังคับจิตใจของท่านวันหนึ่งวันสองวันสามพอถึงวันที่สี่จิตใจเข้าอยู่กับร่องกับรอยทีนี้อยู่กับความสงบจิตใจเน่งลงเรื่อยๆอยู่กับพุทโธทีนี้เพราะมันจิตใจไม่ออกมันอยู่นะท่านว่านะต้องที่แรกก็ต้องบังคับนะจากนั้นท่านก็พออยู่กับพุทโธจากนั้นท่านก็อยู่ต่อมาท่านโอ้ใจของเราคงไม่เสื่อมคราวนี้แต่ก่อนมันพอขึ้นมาพอภาวนาพุทกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้อยู่กับพุทโธนะตรงท่านปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจากนั้นท่านก็หลงมันก็ลืมเผลอสติได้ง่ายเสื่อมกันว่านะแต่พอมันขึ้นมันก็นิ่งสงบดีแต่พอมันเสื่อมจริงๆทำไมแต่คราวนี้พอมาภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทขาขวาพุทขาซ้ายโทอันนี้คล้ายๆกับท่านอยู่กับพุทโทตลอดจากนั้นใจของท่านก็เข้าสู่ความสงบเน่งบอกกับตัวเองนะว่าไม่เสื่อมจากนี้ต่อไปจิตใจจะอยู่ในความสงบไม่เสื่อมจิตใจจะไม่ถอยหลังอีกแล้วนะอันนี้เนี่ยดวงตาท่านมหาบัวท่านก็อยู่กับอารมณ์นี้อยู่ถึง5ปีท่านว่านะจิตใจอยู่ในสมาธินะจ
ิตใจนิ่งอยู่กับสมาธิพอนั่งเขาภาวนาทีไรจิตใจเขาสู่ความสงบนิ่งตลอดจนถึง5ปีแต่วันหนึ่งเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นตามลำพังแต่ท่านก็เข้าไปกราบท่านแต่หลวงปู่มั่นไม่เคยถามแต่คราวนี้ท่านถามเป็นไงมหาภาวนาแต่หลวงตามหาบัวก็บอกโอ้ภาวนากับผมภาวนาจิตใจสงบดีนั่งทั้งคืนก็ได้ครับผมนั่งให้จิตสงบได้แต่หลวงปู่มั่นบอกว่าเอ้ยมหาการที่จะจิตใจที่นั่งอยู่ในความสงบได้อย่างนั้นอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์นะประโยชน์มีน้อยมากควรจะถอนออกมาเมื่อเข้าจิตเข้าความสงบพักความสงบพอเป็นพื้นฐานมากพอสมควรแล้วควรจะถอนออกมาพิจารณานะคล้ายๆว่าอันนั้นคือสมถะทำจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถะแต่ส่วนวิปัสสนานั่นคือนำถอนจิตออกมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอันนี้แหละจุดนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระเข้ามาศึกษาในจุดนี้หลวงพ่อก็ศึกษาในหลายๆสายสิที่ท่านปฏิบัติในหลายสายสืบสอบถามดูทั้งสายทั้งพม่าก็เหมือนกันคือมาศึกษาเขาบอกว่าเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วมันจะเดินทางวิปัสสนาไปได้เองพอจิตสงบแล้วพอถึงจุดแล้วมันจะอิ่มตัวมันจะโดดต้องออกไปทางวิปัสสนาได้เองแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยที่ท่านพูดหลวงปู่ล่าก็ดีหลวงตาก็ดีครูบาอาจารย์สายหลวงตาหลวงปู่มั่นอย่าหวังท่านว่านะว่าอย่าหวังมันจะออกมาเองไม่มีทางมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาพิจารณามันจึงจะเป็นวิปัสสนาไปได้แต่ถ้าว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วกระโดดลงไปทางวิปัสสนาเองได้อันนั้นพวกคิปปัญญาพวกคิปปัญญาพวกรู้ได้เร็วเป็นไปได้แต่ถ้าว่าพวกเราที่ทันทาปัญญาเนี่ยพวกรู้ได้ช้าเนี่ยโดยมากจะต้องถอนออกจากสมาธินะจะให้มันออกเองอย่าหวังทั้งวันเราในติดสมาธิจนถึง5ปีตอนนี้ก็ไปกราบหลวงปู่มั่นท่านก็บอกมาหาให้ถอนออกมาจากสมาธินะมันไม่ยอมออกไม่ยอมถอยเพราะอะไรเพราะมันติดอยู่ในสมาธิสมาธินั้นมีความสุขเยือกเย็นจริงๆเหมือนกับเรามีอาหารการบริโภคเสร็จแล้วทานอาหารเสร็จแล้วก็เขาไปนอนในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์ตลอดนี่แหละคือสมาธิจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่นี่พอออกจากห้องแอร์ไปทำการทำงานไปตากแดดตากฝนไปทำงานมันไม่เอามันไม่สู้สู้อยู่ในห้องแอร์ในห้องพักไม่ได้นี่แหละแต่เมื่อคนอยู่ในห้องแอร์โดยที่ไม่ได้ทำการทำงานจะมีผลงานได้อย่างไรท่านว่าจะมีผลงานได้อย่างไรมันต้องออกไปทำงานเพราะนั้นก่อนที่จะออกไปทำงานจะออกอย่างไรเนี่ยนั่นแหละหลวงปู่มั่นได้กระหน่ำได้ขู่หลวงตามหาบัวท่านขู่กระทั่งคำว่าเรื่องสมาธิเนี่ยมันผลแห่งสมาธิเนี่ยเหมือนกับเนื้อติดอยู่ในไรฝันเท่านั้นแหละมีความสุขเพียงแค่นั้นรสชาติมันเพียงแค่นั้นแหละเพราะนั้นต้องถอนออกให้ออกต้องถอนออกมาพิจารณาทางวิปัสสนานี่แหละจากนั้นท่านก็เลยบังคับจิตใจของให้ถอนออกมาพิจารณาพิจารณาอะไรที่เป็นนาเกศาผมโลมาขนนขาเล็บพิจารณาอายตนะร่างกายสังขารให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ให้จิตใจของเราให้ความสำคัญในร่างกายอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายเนี่ยจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะให้เข้าใจเอาไว้นะใจนะแต่นี้ท่านมาพิจารณาถึงจุดนี้พอพิจารณาถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตใจมันก็ปุ่งฟุ้งทีนี้โอ้เราไปนอนอยู่ในสมาธิตั้งนมนานไม่ได้ผลอะไรเลยออกมาพิจารณาอย่างนี้มีผลเห็นผลจิตใจเตลิดเปิดเปิงตะลังเปิงเปิดทีนี้จะนอนไม่หลับตาแข็งขึ้นมาเพราะพิจารณาในอัตในธรรมมันปุ่งมันฟุ้งออกไปมากเกินไปไปกราบหลวงปู่มั่นกับผมออกแล้วนะมันออกเตลิดเปิดเปิงจนนอนไม่หลับกับผมหลายวันแล้วหลวงปู่มั่นท่านว่าเอ้ยนั่นแหละมันจะเป็นบ้าไม่ต้องเอาเข้าสมาธิให้ได้นะอย่าไป
ปล่อยเตลิดเปิดเปิงอย่างนั้นนะอันนั้นแหละสังขารสังขารมันปรุงแต่งมันบ้าสังขารไม่ได้นะต้องเอากลับพมาสมาธินี่แหละมีครูบาอาจารย์แนะแนวแนะนำท่านก็รู้ว่าการทำอะไรมันเกินไปท่านก็บังคับให้มาเข้ามาสู่สมาธิกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอีกจิตใจเข้าสู่ความสงบเน่งอีกพอออกจิตใจเข้าสู่ความสงบเน่งแล้วก็นำมาพิจารณาถอนออกมาพิจารณาข้างคราวนี่แหละสรุปแล้วคือหลักกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นสมถะและวิปัสสนาเป็นของคู่กันไม่ใช่แต่เอาแต่งแต่ทางสมถะอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเอาแต่วิปัสสนาคิดอย่างเดียวว่าจะเกิดประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ต้องจิตใจก็ต้องคู่ต้องขู่พักพักในความสงบเมื่อจิตใจพักก็สู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาอันนี้คือแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษาแล้วก็นำมาพูดมากล่าวเป็นตัวอย่างให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังอันนี้แหละคือเรื่องจิตตภาวนาแต่ว่าการภาวนาเรื่องจิตตภาวนาเรื่องกรรมฐานหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยก็มีคนมาถามหลวงพ่อเหมือนกันนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยศึกษาในเรื่องนี้ลูกหลานที่เป็นลูกหลานทั้งหลายที่เรียนมหาวิทยาลัยจุฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏที่ขอนแก่นปีหนึ่งครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีนักศึกษามาจากต่างประเทศเป็นพระทั้งนั้นนะทั้งหมดเกือบ50องค์มีพระภูฏานมีพระทิเบตมีพระเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นมีพระยวนมีพระลาวมีพม่าศรีลังกาใครเขาว่าเป็นพระเขาส่งมาเรียนเพื่อการศึกษาของมหามกุฏแต่ได้เขาก็นำพระเหล่านั้นเขาไปกราบหลวงพ่อท่านก็ถามว่าในการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานในประเทศไทยมีกี่สายมีกี่สาขาตามความเห็นของท่านที่ท่านได้รู้ได้ศึกษาหลวงพ่อว่าที่ผมหลวงพ่อได้สังเกตได้ฟังได้ศึกษาดูมี5สายนะมี5สายนะท่านนะพวกเราท่านทั้งหลายนะมี5สายคือสายหนึ่งก็คือสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี่แหละสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นให้ภาวนาสมถะยึดพุทโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นสายที่สองก็คือวัดมหาธาตุการสอนคือมันมาจากประเทศพม่าให้ภาวนายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็คือสายมหาธาตุแล้วก็สายนี่ก็สัมมาอรหังคือวัดสายปากน้ำวัดปากน้ำอันนี้ว่าสัมมาอรหังสายหนึ่งคือคุณพ่อหลวงพ่อคำเขียนยกแขนขึ้นยกแขนลงอันนี้ไปว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเวทนาเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานคือให้ยกแขนขึ้นแขนลงอันนี้ไปว่าเวทนาแต่คุณแม่สิริที่ว่าจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานคือกำหนดดูจิตความรู้สึกนึกคิดขณะนี้เราจิตเราคิดเรื่องอะไรนะขณะนี้อันนี้ว่าจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานคนในประเทศไทยของเราที่หลวงพ่อเองอาตมาภาพเองได้ศึกษาได้ดูก็มีอยู่5สายที่เป็นสายใหญ่ๆสวยสวดปีกย่อยก็ไม่ว่ากันแล้วนะใช้กำหนดภาวนากรรมฐาน40จุดใดจุดหนึ่งแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็บอกว่ากรรมฐานทั้ง5สายที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบเนี่ยก็ออกมาจากจติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมมันอยู่จุดนี้เท่านั้นแหละอยู่ไม่ได้เหนือจากนี้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเหมือนกันอยู่ในจติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นอย่าไปหลงประเด็นใครจะกับภาวนากรรมฐานไหนก่อนเถอะอันนี้คือสมถะทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ที่จะนำจิตใจให้เกิดทางวิปัสสนาปัญญาต้องนำจิตใจมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลกายกับจิตจิตกับกายกายกับใจใจกับกายกายก็คือกายก็คือความมองเห็นกันคือร่างกายแต่ส่วนจิตใจคือ
ตัวนามธรรมอันนั้นคือจิตใจมันคนละอันกันคล้ายๆกับหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้กับคณะศรัทธาญาติโยมผู้เข้ามาศึกษาใหม่ว่าถ้าจะเห็นถ้าเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมขึ้นมาร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนโซเฟอร์รถโซเฟอร์รถกับรถมันคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันรถคันนี้จะไปได้ก็ต้องอาศัยโซเฟอร์โซเฟอร์เป็นคนพาไปเป็นคนขับรถคันนี้จึงจะไปได้รถคันนั้นท่านไปได้เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่าต้องอบรมโซเฟอร์ให้รู้จักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามต้องฝึกหัดโซเฟอร์เพราะนั้นท่านจึงว่าท่านในหลักธรรมคำสอนที่ว่ามโนปุพังคำมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจเป็นใหญ่เพราะนั้นใจจะต้องได้รับการอบรมได้รับการชี้แจงวิธีการทำสมาธิทำยังไงกำหนดอะไรใจนั้นต้องรู้นะกายนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามกายเป็นบ่าวกายเป็นลูกน้องนั่นแหละเมื่อเราตั้งสมาธิที่แรกนะนั่งสมาธิเนี่ยตามความรู้สึกของเรานั่งสมาธิเอาเถอะเมื่อเรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแต่ว่าที่วิธีการที่หลวงมะปูมั่นสอนนะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพเองก็อยากจะชี้นำชี้แนะในเบื้องต้นว่าหลวงปู่มั่นท่านทำยังไงท่านไม่ให้ยกคูยกคายท่านไม่ให้มีขันห้าขันแปดอะไรหรอกมีแต่ว่าให้เราไปกราบพระแต่อยู่ในห้องพระเรามีในห้องพระเรามีก็ห้องพระก็กราบพระถ้าไม่มีห้องพระก็กราบไปที่หมอนของเรานั่นแหละที่นอนเราไปต่างประเทศเราไปนิที่ไหนและเวลาเราจะหลับจะนอนแล้วก็กราบไปทางหมอนของเราไปทางหัวน่ะพุทโธธัมโมสังโฆกราบครั้งที่1ก็ระลึกถึงพุทโธกราบครั้งที่2ระลึกถึงธัมโมกราบครั้งที่3ระลึกถึงสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆจบมือจบบนศีรษะนิพพานังข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานพวงหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้ก็คือแนวแถวที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนจากนั้นก็กล่าวอรหังสัมมาสัมพุทโธกราบสวาขาโตกราบสุปฏิปันโนกราบจากนั้นก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโต3จบจากนั้นจะสวดอิติปิโสก็ได้หรือว่าพุทธังธัมมังสังฆังนัตถิเมสรังอันยังก็ได้ก็สุดแท้แต่ถ้าไม่ได้อรหังสวาคาโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะจากนั้นก็แผ่เมตตาให้ต้องแผ่เมตตาด้วยนะนั่งปนมมือให้เน่งจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นดวงวิญญาณอื่นท่านอื่นๆก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกท่านด้วยเทอญนึกในใจอย่างนี้อันนี้คือภาวนาคือแผ่เมตตาถ้าเราแปลว่าอาหารสุขิโตโหมินิตโขโหมิอเวโลโหมินะมันเป็นภาษาเราแปลไม่ได้เพราะเอาภาษาใจนะอันนี้ เมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็กราบพอกราบพระเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแต่เวลาเรานั่งอย่าไปนั่งหันฝาหันหน้าเข้าฝาทำไมนะให้หันหน้าออกในที่โล่งที่แจ้งให้ที่โปร่งๆนะมันจึงไม่ค่อยหลับจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางโปร่งถ้าเป็นไปได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือทำไมถ้าว่ามันเลือกไปที่ไม่ได้ทิศไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทำไมจากนั้นก็นั่งพอนั่งเสร็จแล้วกำหนดลมหายใจเอามือขวาทับมือเอาขาขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเราแผ่เมตตาแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทเราจะนั่งนานเท่าไหร่อย่างน้อยก็10 20 30นาทีเป็นชั่วโมงก็ได้พยายามเรานั่งอย่างอื่นเรายังนั่งได้เราจะนั่งทำคุณงามความดีนั่งภาวนาเพียงแค่นี้ไม่ได้เหรอแล้วก็ต้องนั่งภาวนาถ้าวันไหนเราได้รับความ
หรือว่าว่างการว่างการว่างงานแล้วก็นั่งภาวนานี่แหละแต่ก่อนเมื่อนั่งภาวนาเป็น 20-30 นาทีเป็นชั่วโมงแล้วเราออกจากสมาธิทุกครั้งก็ให้แผ่เมตตานะข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญจิตตภาวนาขอให้ดูบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญขอให้ข้าพเจ้า หน้าที่การงานจะได้มีอุปสรรคตลอดข้าพเจ้าอุทิศส่วนกุศลให้ต่อผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายท่านดวงวิญญาณในตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้สุขจริงๆขึ้นอันนี้ก็คือแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลในขณะที่เรานั่งภาวนาจากนั้นก็ออกจากสมาธิพักผ่อนตามอัธยาศัยอันนี้คือแนวแถวที่หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสอนศิษยานุศิษย์ที่อยู่ในป่าดงพงไพ่นะหลวงพ่อที่บัตรมากระทั่งทุกวันนี้เคยทำอย่างนั้นนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะแล้วก็พร้อมกันอีกทีนี้หลวงพ่อเองอยากจะแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนผู้ฝึกหัดใหม่พอนั่งภาวนาไปเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนหายต่อมไปนั่นหายต่อมไปนี่บางทีมนุษย์ยังไม่ออกจากสมาธิไปถึงอังกฤษอเมริการ้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวไหนก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็มีตั้งเยอะแยะนะพอเรานั่งภาวนามันออกเวลาไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันออกเวลาไหนแต่มันออกไปจนพอแรงจนจะนั่งจนจะนอนจนจะพักผ่อนแล้วจิตใจจึงโอ้เราจิตนั่งภาวนาจิตใจเราปุ่งฟุ้งว่ะอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนำให้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ฝึกใหม่เวลาเรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วแผ่เมตตาแล้วกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธจากนั้นก็หยุดจากพุทโธเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกรรมฐานใหม่ซะนี่เปลี่ยนกรรมฐานใหม่หายใจเข้าให้บริกรรมหายใจเข้าให้นับนะให้นับ1หายใจออกให้นับ2 3 4 5 6คือสรุปแล้วก็คือหายใจเข้าเนี่ยเป็นเลขขี้นะหายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่แต่โดยมากมันไม่ถึง20หรือต่างหากนะไม่ถึง10หรือต่างหากมันขาดปัดไปไม่รู้ไปที่ไหนมันหายไปอ้าวจิตใจของเราออกด้วยขาดจากตั้งต้นใหม่อีกไม่ต้องนับต่อนะให้นับ1ใหม่อีกพอนับ1ใหม่อีกพอนับไปมันเผลอมันขาดอีกนับ1ใหม่อีกถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะฝึกสติของเราให้เข้มแข็งผลที่สุดก็นับถึง100ได้พอนับถึง107แล้วทำนับทัก2 3 4 5ครั้งนับถึง100ทุกครั้งได้เราก็ไม่ต้องนับต่อให้กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเลยสิเนี่ยพุทโทพุทโทพุทโทต่อเลยสิแล้วก็2 3วันอีกทดสอบอีกมันเป็นยังไงมันยังสติของเรายังดีอยู่ไหมกำหนดลมหายใจเข้า1หายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก4นับอีก2 3ครั้งยังอยู่ได้อยู่นับถึง100อยู่ไม่เผลออ้าวปล่อยวางพุทโธอีกนะนี่แหละวิธีการฝึกนะศรัทธาญาติโยมถ้าว่ามีแต่นั่งภาวนาอย่างเดียวเราก็มันเผลอไปซะแล้วกันจู่มันเวลาก็หงายตึงเวลามันออกไปเวลาไหนเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สังเกตนะเพราะนั้นอาตมาภาพเองอยากจะให้พวกเราสังเกตเรื่องดึงจิตภาวนาในการภาวนาของพวกเราทุกท่านเมื่อเราภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบได้เป็นหนึ่งแล้วดีแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองและศรัทธาญาติโยมนะเพราะจิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิทางจิตใจนิ่งเท่านั้นแหละจิตใจรวมสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เน่งนะแล้วก็เมื่อถอนออกมาเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครมันเชื่อมั่นในตนเองเลยใช่ร่างกายเนี่ยแตกตายสลายแน่นอนแต่ว่าตัวนามธรรมตัวจิตใจนั่นแหละตัวนั้นอาจจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเกิดแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า
ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ดวงนี้แหละใจดวงนี้แหละเป็นลักษณะอย่างนี้แหละที่ตายแล้วต้องจะมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่อื่นไกลใจดวงนี้เราจะพามาเกิดในวัฏสงสารและต่อไปภายภาคหน้านี่แหละอันนี้เราไม่ต้องถามใครเมื่อเราภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนะอันนี้ก็ เป็นการพิสูจน์แต่เราจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญจะเรียนมากๆศึกษามากๆประมาณการมากๆอย่างนั้นไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่ปฏิบัติเท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้ในภาคจิตตภาวนาวันนี้ก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องภาวนาให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังและก็หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าบูชาจะปูชนียานังคล้ายๆว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เป็นบุคคลที่สำคัญเป็นคนบุคคลที่เขาควรเคารพสักการะบูชายิ่งเป็นต้นตระกูลของเป็นต้นตระกูลของเราพวกเราอยู่เบื้องหลังควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรแล้วก็ขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติอันนี้หลวงพ่อได้ยกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์จะปรินิพานในเมืองกุชินาราในเช้าวันเดือน6เพ็ญ นั้นพระองค์ได้ประกาศบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะขอให้พวกเธอท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทและก็พร้อมกันให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพียงแค่นี้พระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปอันนี้คือเป็นพุทธวจนะหรือเป็นพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแล้วพอเนี่ยหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดนักสถานญาติโยมเรื่องเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีคุณประโยชน์มีคุณค่าต่อประเทศชาติทั้งคดีโลกและคดีธรรมคดีโลกก็เห็นไหมพระองค์เป็นสร้างพวกวงจักรีขึ้นมาพอรัชกาลที่5เห็นไหมประเทศชาติไทยของเราถ้าว่ารัชกาลที่5ยังทรงพระชนอยู่กระทั่งทุกวันนี้นะประเทศชาติไทยของเราคงจะก้าวกระโดดไม่แพ้ใครในโลกเนี่ยแต่ขนาดนั้นพระองค์เห็นไหมยุคพระองค์เนี่ยยังทำถนนหนทางทำทางรถไฟขึ้นไปถึงจังหวัดหนองคายทำทางรถไฟขึ้นไปถึงเชียงใหม่ทำทางรถไฟไปถึงสึงของสุไหงโกลกทำทางรถไฟไปถึงภาคตะวันออกนี่แหละอันนี้ก็คือสมัยพระองค์ยังทรงพระชนอยู่จากนั้นก็ขุดคลองไม่รู้ว่ากี่คลองผ่านแถวทางภาคกลางคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4คลอง5ที่คลอง16หรือคลอง20กว่าคือรัชกาลที่5พระองค์มองการไกลและก็ในผู้ที่สืบทอดของรัชกาลที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อีกองค์หนึ่งนะโครงการพระราชดำริอันนี้ก็เต็มยั่วเย้ไปหมดในประเทศไทยนะมีแต่โครงการใหญ่ๆทั้งมันทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั้งนั้นนี่แหละเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพวกเรานับว่าโชคดีได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยปฏิรูปประเทศวาโซจะปุเพจักตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิเอตัมมังคารมุตตัมมังมงคล38คล้ายกับว่าปฏิรูปประเทศวาโซจะเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินไทยน้ำก็ไม่ท่วมมากนิดหน่อยก็มีอยู่บ้างนะภูเขาไฟก็ไม่มีใช่ไหมสีนามีก็มีครั้งเดียวที่หลวงพ่อเกิดมาจาก70-80ปีนะจากนั้นก็เนี่ยลมพายุก็ถล่มบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นธรรมชาติจะไม่ให้มีเสียก็ไม่ได้แต่ว่าธรรมชาติไม่ได้ฆ่าคนไทยจากนั้นก็เนี่ยอาหารการบริโภคเราเปรียบเทียบกับต่างชาติต่างภาษาถ้าพวกเราไปต่างประเทศขึ้นมาพวกเราจะรู้ได้ว่าประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารนะนี่แหละที่ว่าปฏิรูปประเทศวาโซจะปุเพจักกตปุญญาตา
พวกเราคงได้ทำคุณงามความดีไว้ในอดีตชาตินะอย่างพวกเราเกิดมาในภพนี้ชาตินี้แหละสาธุเด้อข้าพเจ้าเกิดมาพบพระหน้าชนะขอให้ดบได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคนดีได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดในพื้นแผ่นดินที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีพิษภัยมารบกวนขอให้ข้าพเจ้าได้ดำเพ็ญคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาพวกเราก็ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอุปเพจักตะปุญญาตาแต่พวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วบางทีบางท่านบางคนเกิดประมาทนะเกิดประมาทลืมเจ้าของหลงเจ้าของพยองผองตนนะไม่อยู่ในกะล่องกะลอยไม่อยู่กับศีลกับธรรมพอลืมเจ้าของหลงเจ้าของอย่างว่านี่นะเพราะนั้นไม่ตั้งอยู่ในสิ่งที่ดีไม่คิดดีทำดีพูดดีเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยใครท้าว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบเพราะตายจากชาตินี้ไปแล้วอาจจะพัดภาคไปนู่นไปเกิดแถวแอฟริกาก็ได้นะจะทายาทโยมลูกหลานหัวโตท้องใหญ่ๆขาลีบๆตัวดำๆเพราะอะไรเพราะทำกรรมไว้ไม่ดีเพราะนั้นเราพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมพวกเราควรจะหาคุณงามความดีเข้าสู่ตนเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะถ้าว่าพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วบุญกุศลจะไปไหนก็อยู่กับพวกเราตลอดไปเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามถ้าพวกเราทำตนไม่ถูกต้องเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ตกต่ำไปเรื่อยอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นก็ได้นะนี่แหละอันนี้ก็เล่าเก่าๆให้เป็นแนวความคิดให้กับพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อเองได้มาพบครูบาอาจารย์ท่านพระเดชพระคุณกับพระลูกพระหลานที่น้องนุ่งของหลวงพ่อตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าหลวงพ่อเองก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีเหมือนกันนะได้เห็นศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรม เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับหลวงพ่อเหมือนกันในวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทนิยกถาในวันนี้ก็เป็นระยะยาวนานทีเดียวด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีพระองค์ท่านพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้มาคุ้มครองพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกท่านด้วยเทอญ